สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันจันทร์ที่15สิงหาคม2565มานำเสนอครับผู้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญรู้จักเกมรัสเซียนรูเล็ตกันใช่ไหมที่เทลูกปืนออกจากลูกโม่ทั้ง6นัดยัดกลับเข้าไปนัดเดียวแล้วหมุนลูกโม่แกล๊กคาดเดาไม่ได้ว่านัดเดียวนั้นไปอยู่รังผึ้งไหนจากนั้นผู้เล่นเกมเดิมพันชีวิตนั่งเผชิญหน้ากันแล้วหมุนกระบอกปืนนั้นกับพื้นปืนไปหยุดโดยปลายกระบอกปืนชี้ตรงใครคนนั้นต้องหยิบปืนขึ้นมาจ่อขมับตัวเองแล้วลั่นไกถ้าโป้งก็จบถ้าแชะก็ถึงตาเพื่อนต้องจ่อขมับแล้วลั่นไกบ้างเวียนกันไปจนกว่าโป้งที่ใครคนนั้นก็โชคดีที่ตายก่อนก็วันนี้แหละ15สิงหาที่ฝ่ายกลับกรอกทิปไตยกับฝ่ายโจราทิปไตยจะดวลเกมรัสเซียนรูเล็ตกันที่รัฐสภาตลกสัตว์ตรงที่ว่ารัสเซียนรูเล็ตของแท้เขาใช้ชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันแต่รัสเซียนรูเล็ตอาสัตผู้ทรงเกียรติเดิมพันเป็นเกียรติบวกศักดิ์ศรีรัฐสภาคู่ดวลฝ่ายกลับกรอกประชาธิปไตยกับฝ่ายโจราธิปไตยถึงโป้งตรงใครก็ไม่ตายที่ตายคือความเชื่อถือเกียรติลบศักดิ์ศรีรัฐสภาขณะเดียวกันฝ่ายค้านรัฐบาลสมคบวินวินหาร100ด้วยกันจะต้องไปสนใจเกียรติศักดิ์ศรีที่กินไม่ได้และสายตาตำหนิของชาวบ้านทำไมในเมื่อเลือกตั้งก็เงินมากาไปประชาธิปไตยระบบรัฐสภาที่ไหนก็แบบนี้มันคือปาหี่ลวงโลกลวงประชาชนให้หลงทึกทักกับคำว่าประชาธิปไตยมีจริงซึ่งเนื้อแท้มันไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้หรือใบไหนประชาธิปไตยก็แค่กระดูกพลาสติกเสรีภาพเสมอภาคพระดอนภาพที่ฝ่ายอำนาจลวงโลกแต่งกลิ่นแล้วโยนให้หมาหน้าโง่มันแทะหมาก็แย่งกันแทะไปกัดกันไปที่ได้ก็คืออร่อยน้ำลายตัวเองเคยมีเนื้อหนังประชาธิปไตยสักชิ้นไหมที่ตกถึงปากถึงท้องประชาชนคิดสิช่วยกันคิดฝรั่งตะวันตกเขามีปัญหาทางการปกครองในบ้านเมืองเขาในยุคนั้นๆนักคิดนักปรัชญาก็ประดิษฐ์กระดูกหมาประชาธิปไตยให้คนในบ้านเมืองเขาแทะเพื่อผลทางการปกครองในหลากหลายรูปแบบแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสให้ต้องตามรสนิยมคนของเขาทดลองไปเรื่อยๆไอ้ประชาธิปไตยเสรีภาพเสมอภาคพระดอนภาพกลิ่นซีสไม่ต่างขี้เต่าจากนมเนยกลิ่นแอนโชวีปลาร้าฝรั่งทั้งตุทั้งเค็มปีนี่แหละดูจะต้องตามรสนิยมตามพวกเขามากที่สุดแต่คนไทยเราถูกปากถูกคอซะที่ไหนล่ะยิ่งเจ้าแอนโชวีด้วยแล้วคำเดียวก็อ้วกแตกไทยเราต้องกลิ่นกะปิกลิ่นบูดูกลิ่นปลาร้ากลิ่นถั่วเน่ากลิ่นพริกหอมกระเทียมมะนาวรสชาติถึงจะแซ่บนัวหรือร้อยจังหู้ลำแต่ผมว่ามันต้องสังคายนากฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยกันสักทีร่างกันด้วยวัตถุดิบส่วนผสมสูตรของไทยและปรุงด้วยรสชาติให้มันถูกปากถูกคอต้องตามรสนิยมของคนไทยไม่งั้นโตมาแต่ละรุ่นก็หลงแทะกระดูกประชาธิปไตยแต่งกลิ่นแล้วปากก็ฟูมน้ำลายว่าอร่อยอร่อยไปแบบนั้นกลายเป็นหมาสายพันธุ์ฝรั่งเป็นมนุษย์วัตถุถามกระทั่งว่าต้องกราบแม่ทำไมรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่2475จนถึงฉบับปัจจุบันก็เอามาจากฝรั่งเศสนิดเยอรมันหน่อยวัตถุดิบส่วนผสมที่ต้องตามรสนิยมไทยแทบไม่มีเป็นรัฐธรรมนูญสูตรข้าวผัดอเมริกันซะส่วนใหญ่คนไทยก็ไม่นิยมกินก็ต้องฝืนกินอเมริกันเองยังงงอีหยังวะบ้านกูไม่เห็นมีไงเมืองไทยมีสูตรข้าวผัดอเมริกันไม่เพียงรัฐธรรมนูญกฎหมายแม่ว่าไปแล้วประเทศไทยมีสารพัดกฎหมายซ้ำซ้อนมากที่สุดในโลก
เป็นประเทศเดียวในโลกมีกฎหมายแล้วใช้บังคับไม่ได้บ้างคนไม่ปฏิบัติตามบ้างมากที่สุดในโลกเห็นคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติท่านเป็นทั้งนักกฎหมายทั้งนักปฏิบัติเคยได้ยินท่านบ่นเรื่องนี้มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศเมื่อไหร่แล้วก็ช่วยเป็นตัวตั้งตัวตีสังคายนารัฐธรรมนูญไทยโดยออกแบบให้ถูกปากถูกคอรสนิยมไทยสักทีเถอะเหมือนอดีตนายกบรรหารศิลปอาชาท่านมีความมุ่งมั่นตั้งสสร.ทำหน้าที่สังคายนากฎหมายรัฐธรรมนูญออกมาเป็นฉบับปี2540ประมาณนั้นประเทศไทยเรารากเหง้ารากฐานคือชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำรงอยู่ได้ตราบถึงทุกวันนี้และก็ด้วยรากเหง้ารากฐานชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละทำให้ประเทศไทยเติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสู้อนันตการแห่งอนาคตเมื่อคณะราษฎรก่อการ2475ยึดอำนาจพระมหากษัตริย์ไปใช้กันเองให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแล้วใช้คำสวยๆห่อหุ้มการปล้นพระราชอำนาจนั้นว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วบ้านเมืองที่ชาติกำเนิดประเทศผูกพันโดยตรงกับพระมหากษัตริย์เป็นไงประชาธิปไตยระบอบคณะราษฎรโลกกากฝรั่งเศสทำอะไรให้ประเทศชาติบ้านเมืองสงบเรียบร้อยเจริญขึ้นและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขบ้างไหมเห็นมีแต่กัดกันแย่งอำนาจกันแย่งสมบัติที่ปล้นจากพระมหากษัตริย์กันไปเรื่อยมาจากวันนั้นถึงวันนี้ด้วยรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยปล้นอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์ไปนอกจากคำกลวงๆว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วในทางปฏิบัติเป็นจริงคำว่าทรงเป็นประมุขไปพลิกดูสิในรัฐธรรมนูญนั้นพระมหากษัตริย์ทรงมีสิทธิ์มีอำนาจอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังบ้างพูดตามประสาชาวบ้านฝ่ายอำนาจใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเพียงพิธีกรรมให้ฝ่ายการเมืองเสียมากกว่าแม้ขนาดนั้นแล้วทุกวันนี้ยังมีขบวนการบ่อนแซะหวังล้มล้างทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สิ้นไปจากแผ่นดินสถาบันบริหารสถาบันนิติบัญญัติในความเป็น2ใน3สถาบันอำนาจสูงสุดของประเทศขอถามว่าในเมื่อประเทศซึ่งเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพวกคุณปกป้องพิทักษ์รักษาพระผู้ทรงเป็นประมุขจริงจังกันขนาดไหนอย่างไรในเมื่อขบวนการกัดเซาะชาติล้มล้างสถาบันส่วนหนึ่งก็คนในสภานิติบัญญัติพูดชัดๆสมาชิกรัฐสภาบางพวกนั่นแหละร่วมขบวนการล้มชาติล้มสถาบันด้วยมันเป็นความจริงประจักษ์อยู่ไม่ต้องถามใบเสร็จอยู่ไหนหรอกเหล่านี้แหละรวมถึงการรวมหัวกันล่มรัฐสภาเพื่อให้ได้กฎหมายตามที่ต้องการโดยมีพระปรมาภิไธยรับรองความถูกต้องให้ตามพิธีกรรมทางรัฐธรรมนูญโลกกากตะวันตกผมจึงเห็นว่าถึงเวลาปฏิรูปกฎหมายรัฐธรรมนูญให้สมกับคำว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจริงๆกันเสียทีเพราะนี่แหละคือรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไทยต้องการเพื่อชาติพระศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์จะได้เปล่งประกายนำไทยสู่รากเหง้าความเป็นไทยดำรงความเป็นชาติไทยบนรากฐาน3สถาบันสูงสุดมั่นคงและอยู่ยั่งยืนยงตลอดไปวันนี้ประชุมรัฐสภาเฮือกสุดท้ายภายใต้กรอบ180วันร่างกฎหมายลูกเลือกตั้งที่ผ่านรัฐสภาวาระแรกมาแล้วต้องผ่านฉะนั้นวันนี้โปรดจับตาอย่ามีโจราประชาธิปไตยร่วมกันทวงให้กฎหมายตกไปด้วยการทำให้องค์ประชุมไม่ครบอีกหรือไม่แบบนั้นก็จะได้รู้กันไปว่าในขณะที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่สมาชิกรัฐสภามากกว่ากึ่งหนึ่งสามารถทำได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเพราะพวกเขาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้า
ซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ